ับบ้านไม่ได้ไปแล้วกลับบ้านไม่ได้ไม่กลับแล้วไม่กลับแล้วแต่ท้องเดี๋ยวรถชนเข้ามาแม่อย่าทั้งมากไปโดนย่างมาเร็วเอามาถ่ายอะไรนี่นี่แม่มาเร็วแกมช้ำเลยแล้วเอาเนี่ยมายัดใส่เอาเนี่ยยัดใส่มือผมคือขนมอะไรเค้กการ์ตูนเค้กการ์ตูนเอามายัดใส่มือผมเออตอนชื่นไม่รับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรออยู่นี่เดี๋ยวจะเดินเอาอะไรมาให้ไอ้ดูเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวคนนี้ขอถ่ายก่อนขอถ่ายหน่อยมาใครมองไม่ไหวแล้วโอ้โหเยอะมากครับผมเจ้าของร้านมาเลยอยู่มออะไรครับไหนไหนไหนอ๋อจะอ๋อเซลฟี่เพิ่งจะเห็นคนถ่ายเนี่ยครั้งแรกเออถ่ายรูปกับพี่หน่อยมืดอ่ะเอิร์ธเดี๋ยวพี่ถอดหมวกก่อนใจกล้าตาจ้ะอะไรวะนี่เขามาหอมแก้มอ่ะชอบมากติดตามอยู่ครับผมครับกลางวันก็ดูอยู่อันนี้ค่านี้อุ้ยติ๊บอยากให้เฉยๆอ่ะฝันถุงขออีกครั้งนึงเถอะแอมขอถ่ายด้วยได้ป่ะคุณนะครับเขาบอกว่าไปตามมาทีตามผมบอกว่าพี่เขาชอบมากเขาอุดหนุนทุกร้านเลยนะร้านนี้ร้านนี้ด้วยชื่อร้านนี้ด้วยร้านขายข้างๆกันเนอะชื่อร้านอะไรอ่ะถ่ายร้านลูกชิ้นทอดสามบาทใช่อยู่ตลาดนัดคลองถมอ่างทองขายวันจันทร์กับพฤหัสร้านนี้ชื่อว่าร้านเค้กการ์ตูนตลาดนัดอ่างทองตัวจริงทำไมล้อหล่อฮันแน่สดชื่นจริงๆขอบคุณนะคะให้ทิปให้ทิปยังชื่นชมคุณเอิร์ธไม่ใช่สว่างแรงนะครับสว่างนะครับไปก่อนนะคะขายดีนะได้ค่ะรบกวนถ่ายให้หน่อยได้ไหมได้ได้ได้วันนี้ได้เจอคนดีใจเลยไปก่อนนะครับสว่างแรงนะครับได้ค่ะกล้องไหนกล้องไหนถ้าไม่อยากน้องเอิร์ธไม่กลับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสว่างแรงนะโอ้กี่ขวบ10ค่ะ10ขวบก็ดูพี่เอิร์ธแล้วเหรอทำไมชอบดูพี่เอิร์ธต่อชื่นครับเพราะว่าหนูเคยดูแล้วหนูชอบหนูชอบเคยดูแล้วหนูชอบครับขอบคุณนะกินขนมไหมจ๊ะกินไหมจ๊ะไม่กินเหรอเนี่ยเพื่อเลี้ยงเอาสิเอาไหมไม่กินเหรอเอาดิไม่เอาไม่ไหวนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับเราต้องเซฟมันไหมสวัสดีครับสวัสดีครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปก่อนครับร้านขนมจีนชื่อว่าร้านคุณนุขนมจีนขอบคุณนะครับชอบในคอนเทนต์ขอบคุณมากครับชอบในการแสดงขอบคุณนะครับสุขภาพแรงนะสุขภาพแรงนะครับเป็นกำลังใจให้สดชื่นครับขอบคุณมากครับทำงานย่านนี้เยอะขอบคุณมากครับได้ค่ะอยากเจอตัวจริงยังเลยเนี่ยขอบคุณนะครับสุขภาพแรงนะไปก่อนนะครับสุขภาพแรงนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับทำใจให้ทำใจให้ดี
เป็นแฟนคลับไม่ต้องหุ่นหนุนเดินมาต้องไก่ไม่ต้องหุ่นหนุนไม่เอาวันนี้ไม่เอาตังค์นี่ไปเที่ยวตลาดนัดวันเสาร์มันสี่พี่ขายหลายอย่างนะพาทีมงานมากินไม่เอาจริงไม่เอาจริงบ้านสวัสดีครับสดชื่นนะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่างทองครับเพลงวอร์มร้านอ่างทองที่จะขอให้ทุกคนสดชื่น